แล้วก็ในส่วนของผมเนี่ยมันเป็น Windows 7นะครับผมก็จะคลิกเลือกไปที่ไอคอน Network นะครับก็ตรงนี้แล้วก็คลิกเลือกไปที่ Open Network and Sharing Center นะครับตรงเนี้ยในส่วนของ Connection เนี่ยเครื่องของผมเนี่ยมันเชื่อมต่อด้วยระบบ LAN นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์หัวแลนอยู่ตรงนี้แล้วก็คลิกที่ local area connection จากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม detail นะครับจะเห็นว่า IP address เนี่ย มันจะโชว์อยู่ตรง IPv4 address 192.168.1.200 ซึ่งมันเป็นของเครื่อง PC นะครับแต่จริงๆแล้วผมจะต้องใช้จากเครื่อง notebook นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งในการหา IP นะครับก็นะครับตรงนี้ผมจะพิมพ์คำว่า CMD ลงไปในช่อง Search นะครับแล้วก็เคาะ Enter นะฮะเพื่อเปิด Command Prompt ขึ้นมานะครับใน Command Prompt เนี่ยก็จะพิมพ์คำว่า IP Config นะครับเสร็จแล้วก็เคาะ Enter ก็จะเห็นว่ามันจะโชว์นะครับIP Address ขึ้นมานะครับก็เป็น IP Address ของเครื่อง PC นะครับแต่เดี๋ยวผมจะใช้ IP Address เนี่ยจริงๆจะต้องใช้ IP Address เนี่ยจากเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับทีนี้ผมจะกลับเข้ามาที่SketchUp แล้วก็จะกลับเข้าไปแอดไอตัวโฮสต์ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแอดเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็จะพิมพ์ไป 192.168.1.100 นะครับซึ่งเป็น IP ของเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Resource Server นะครับเมื่อ IP Address โชว์แล้วนะครับผมก็จะคลิกเช็คที่หน้า Server Name นะครับตรงนี้สำหรับใครที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายหลายเครื่องนะครับก็สามารถที่จะแอดเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเนี่ยหลายๆเครื่องเนี่ยมาช่วยในการประมวลผลในการเรนเดอร์ได้นะครับตรงนี้ปิดไปเสร็จแล้วทีนี้ผมจะกลับไปที่โน้ตบุ๊กนะครับในโน้ตบุ๊กเนี่ยเราจะต้องทำการรันเจ้า Distributed Rendering Spawner ก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ Relay นะครับแล้วก็คลิกเลือกไปที่ Distributed Render Spawner นะครับซึ่งมันจะปรากฏหน้าจอขึ้นมาดังนี้นะครับแล้วก็จะปรากฏข้อความ Successfully นะครับก็คือมันพร้อมที่จะเข้าไปจะพร้อมที่จะช่วยประมวลผลนะครับในการเรนเดอร์กับเครื่องเดสก์ท็อปนะครับทีนี้ผมจะกลับมาที่เครื่องเดสก์ท็อปอีกครั้งแล้วก็คลิกปุ่มเรนเดอร์นะครับเพื่อดูว่ามันสามารถเรนเดอร์ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนนะครับในขณะที่ทำการเรนเดอร์เนี่ยในโน้ตบุ๊กเนี่ยในหน้าจอไอ้ Distributed Rendering Spawner เนี่ยมันก็จะรันไปด้วยนะครับซึ่งเป็นการทำงานนะครับของมันไปพร้อมๆกับการเรนเดอร์บนเครื่อง PC นะฮะในการเรนเดอร์ครั้งนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีเทรดนะครับเพิ่มขึ้นนะครับอีก2เทรดนะครับจากเดิมที่มีแค่2เทรดมันก็จะกลายเป็น4เทรดนะครับและมันจะเรนเดอร์ได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งในการเรนเดอร์ของมันเนี่ยในลักษณะการทำงานของเจ้า Distributed Rendering Spawner เนี่ยคือเครื่อง PC เนี่ยมันจะมีการส่งข้อมูลนะครับเข้าไปที่เครื่องโน้ตบุ๊กนะครับแล้วเครื่องโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะทำการประมวลผลแล้วก็จะส่งข้อมูลกลับมานะครับแล้วก็ทางฝั่งเครื่อง PC เนี่ยก็เมื่อรับข้อมูลมาแล้วมันก็จะนำข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วเนี่ยมาสร้างเป็นภาพนะครับซึ่งเนี่ยเป็นระบบการทำงานของเป็นลักษณะการทำงานของเจ้า Distributed Rendering Spawner นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อมันเรนเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยมันสามารถทำความเร็วลดลงไปได้เท่าไหร่นะครับก็เรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับทีนี้เรนเดอร์เสร็จแล้วในหน้าจอDistributed ในโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อความประมาณนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถที่จะปิดไอ้เจ้าหน้าต่างนี้ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็กลับมาที่เครื่อง PC นะครับแล้วมาดูกันว่ามันทำความเร็วไปได้สักแค่ไหนนะครับจะเห็นว่ามันทำความเร็วไปที่4นาที40.9วินาทีนะครับซึ่งเร็วกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็อย่างที่ได้กล่าวเอาไว้ในตอนต้นนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาในการเรนเดอร์นี่นะครับที่ผมบอกว่าเวลาที่ได้จากตัวอย่างเนี้ยมันยังไม่ใช่เวลาจริงเพราะว่าเนื่องจากขณะที่ผมทำการเรนเดอร์ไปเนี่ยหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์PC ของผมเนี่ยมันจะต้องทำการบันทึกหน้าจอไปด้วยซึ่งมันจะไปแบ่งการทำงานในการประมวลผลของ CPU กับในส่วนต่างๆเนี่ยของพลังงานในส่วนต่างๆของเครื่องเนี่ยทำให้การเรนเดอร์เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันช้าลงนะครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมได้ทดสอบเรนเดอร์ไปแล้วนะครับทั้ง2รูป2ลักษณะนะครับก็ในการเรนเดอร์แบบเพียวๆด้วย PC เนี่ยมันจะใช้เวลาไปอยู่ที่ประมาณ4นาทีนะครับส่วนพอนำโน้ตบุ๊กเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะลดเวลาลงไปเหลือ3นาทีนะครับก็ตรงนี้ก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับเทคนิคนี้นะครับสำหรับใครที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องนะครับจะทำให้ช่วยสามารถลดความเร็วในการเรนเดอร์ลงได้เยอะเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ